DIY Room Bracelet Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำนาฬิกาข้อมือลาย Triple Snake Tail แบบนี้นะคะโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ก็คือรางเครื่องมือ 2. ฮุกค่ะ 3. นาฬิกาหน้าปัดนาฬิกา 4. ซิลิโคนแบนนะคะวันนี้จะใช้ 100% ซิลิโคนสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตัว Very Silver สีเงินแล้วก็กากเพชรสีน้ำเงินและสุดท้ายคือซีคริปสีน้ำเงินค่ะโอเควันนี้เราจะเลือกใช้ที่เป็น 100% ซิลิโคนทั้งหมดเพราะว่าทำนาฬิกาจะได้ใส่ได้ทุกวันนะคะทนน้ำทนเหงื่อโอเคเริ่มนะคะปกติเราจะเริ่มโดยที่หันตัวยูก็หาตัวเราสังเกตสัญลักษณ์ DIY Room นะคะเราจะให้ DIY Room หันเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะลายปกติแต่ถ้าเป็นลายนี้เราจะคว่ำลงนะคะคว่ำลงแล้วเราก็จะแกะตรงกลางออกเหลือแค่2แถวด้านข้างนะคะโอเคเริ่มนะคะเริ่มแล้วก็เอาตัวซิลิโคนแบนใส่เข้าไปกับนาฬิกาก่อนนะคะโดยที่เอาฮุกนะคะยัดเข้าไปแล้วก็เกี่ยวซิลิโคนแบนออกมานะคะแล้วก็ใส่ลงไป1ช่องโอเคช่องถัดไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาฮุกลอยเข้าไปในรูแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ใส่เข้าไปอีกรูอีกแท่งหนึ่งนะคะโอเคอีกรูนึงค่ะทำเหมือนเดิมค่ะเอาฮุกใส่เข้าไปนะคะโอเคแล้วเราก็เกี่ยวอีกแท่งหนึ่งนะคะเราจะใช้แค่6พินอันนี้นะคะจะใช้แค่6พินนี้เท่านั้นโอเคแต่ถ้ากรณีที่เราอยากจะทำลายนี้เป็นกำไรธรรมดาโดยที่ไม่ใส่นาฬิกานะคะเดี๋ยวจะสอนตรงด้านบนนี้นะคะก็คือทำเป็นเลข8นะคะ3อันแบบนี้นะคะก็คือจะใช้6พินเหมือนกันนะคะโอเคตามนี้ถัดไปค่ะเราจะวางสีน้ำเงินนะคะซึ่งจะเป็นสีหลักเหมือนกับสีขาวของเรือนนี้นะคะลากยาวขึ้นมาด้านข้างแบบนี้นะคะโอเคสีถัดไปค่ะก็ตรงไปแนวนอนธรรมดาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเงินนะคะเป็นสีถัดไปแล้วก็เป็นสีน้ำเงินในแนวตั้งนะคะโอเคสีที่3นะคะเป็นกลิตเตอร์สีน้ำเงินก็แนวนอนแถวบนนะคะแนวนอนแถวกลางแล้วก็แนวนอนแถวล่างตามด้วยสีน้ำเงินแนวตั้งนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมีสีน้ำเงินแนวตั้ง3เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็สี3สีเป็นแนวนอนแบบนี้ทีนี้เราจะเริ่มควักนะคะเวลาควักเราจะเริ่มควักที่แนวนอนก่อนคือควักสีน้ำเงินขึ้นมาก่อนนะคะควักขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ควักเส้นล่างสุดนะคะอันนี้ก็คือเส้นล่างสุดคือสีน้ำเงินเห็นไหมคะเส้นล่างสุดคือสีน้ำเงินควักขึ้นมาเส้นล่างสุดคือสีน้ำเงินควักขึ้นมาเส้นล่างสุดควักขึ้นมาอันนี้ก็ควักเส้นล่างสุดเหมือนกันแต่เราจะต้องควักด้านในของแนวตั้งตรงนี้นะคะควักเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะตรงนี้เราก็จะขวานออกแล้วก็เอาเส้นล่างสุดขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะโอเคทีนี้ก็ใส่เส้นถัดไปค่ะเส้นถัดไปเมื่อกี้เราควักสีน้ำเงินถูกไหมคะคราวนี้เราก็ใส่สีน้ำเงินค่ะเราควักสีอะไรเราก็ใส่สีนั้นลงไปนะคะแนวนอน3เส้นตามด้วยแนวตั้ง1เส้นนะคะโอเคเริ่มใหม่ค่ะควักที่แนวตั้งก่อนนะคะควักเส้นด้านข้างตรงนี้ก่อน
เสร็จแล้วก็ควักเส้นด้านล่างสุดนะคะตอนนี้เส้นล่างสุดก็จะเป็นสีเงินเห็นไหมคะเส้นล่างสุดจะเป็นเส้นสีเงินดูชัดๆนะคะแล้วก็ควักเส้นสีเงินขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ควักที่ด้านในนะคะเส้นสีเงินขึ้นมาควักเส้นสีเงินขึ้นมาควักเส้นสีเงินขึ้นมาโอเคใส่สีถัดไปค่ะเมื่อกี้เราควักเส้นสีเงินเพราะฉะนั้นทีนี้เราก็จะต้องใส่เส้นสีเงินนะคะเส้นสีเงินแนวนอนเส้นที่1สีเงินแนวนอนเส้นที่2สีเงินแนวนอนเส้นที่3แล้วก็จบด้วยสีน้ำเงินแนวตั้งค่ะโอเคเริ่มควักอีกทีนะคะสีน้ำเงินแนวตั้งเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะตามด้วยสีเงินตอนนี้จะเป็นสีกลิตเตอร์นะคะกลิตเตอร์ที่เป็นเส้นล่างสุดเอาขึ้นมาเส้นล่างสุดนะคะขึ้นมาเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะด้านในนะคะเส้นล่างสุดขึ้นมาเส้นล่างสุดขึ้นมาโอเคทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะควักสีไหนก็ใส่สีนั้นเป็นสีถัดไปนะคะเมื่อกี้เราควักเป็นตัวกลิตเตอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องใส่กลิตเตอร์ที่แนวนอนแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินที่แนวตั้งเหมือนเดิมนะคะทำไปจนได้ความยาวประมาณครึ่งข้อมือพอนะคะเพราะว่าเราจะทำนาฬิกาเนอะเดี๋ยวเราจะต้องมาร้อยอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะเราจะทำความยาวแค่ครึ่งข้อมือเราลองวัดดูนะคะโอเคเราก็ลองดูนะคะว่ามันได้ความยาวตามที่เราต้องการหรือยังนะคะเอาแค่ครึ่งข้อมือเราเนาะโอเคถ้าได้พอแล้วเราก็ไม่ต้องใส่บรรทัดที่3แล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาเส้นแนวตั้งนะคะขึ้นมาเส้นล่างสุดขึ้นมาและอันนี้เราดึงออกนะคะ1เส้นนี้เราดึงออกก็จะเหลือแค่เส้นเดียวถูกไหมคะเหลือแค่เส้นเดียวนะคะแต่ละอันเราก็เอามารวมกันอยู่ตรงช่องเดียวขวามาซ้ายค่ะตามแนวนอนเนี่ยเราเอาแท่นขวามาที่แท่นซ้ายนะคะแท่นขวามาที่แท่นซ้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา4คลิปล็อกนะคะแล้วก็สีคลิปล็อกได้เลยค่ะโอเคก็ใช้สีคลิปล็อกเข้าไปอือหือ1อันสองอันอันสุดท้ายอันสุดท้ายนะคะโอเคเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ครึ่งหนึ่งแล้วถูกไหมคะทีนี้ก็จะมาเริ่มด้านนี้ใหม่นะคะก็จะเริ่มเหมือนเดิมค่ะเริ่มโดยเอาฮุกเข้าไปใส่ซิลิโคนแบนนะคะเริ่มเหมือนเดิมอันนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปในรูนะคะโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะใส่ฮุกเข้าไปใส่ฮุกเข้าไปโอเค
แล้วก็ใส่แนวตั้งทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะใส่แนวนอน3เส้นใส่แนวตั้ง1เส้นนะคะแนวตั้งเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะแนวนอนแล้วก็แนวตั้งแล้วก็เริ่มควักเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนด้านเมื่อกี้นะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะโอเคอันนี้ก็เช่นกันนะคะพอได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วแล้วก็เกี่ยวเส้นแนวตั้งขึ้นมานะคะเกี่ยวเส้นล่างสุดขึ้นมาเกี่ยวเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นแนวตั้งอันนี้ออกนะคะโอเคทีนี้ก็จะเหลือเส้นเดียวนะคะทุกพินก็จะเหลือเส้นเดียวแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะคะรวมค่ะขวาไปซ้ายค่ะข้างขวามาข้างซ้ายข้างขวามาข้างซ้ายนะคะเสร็จแล้วก็ระวังหลุดนะคะก็ค่อยๆเอาขึ้นมาเพื่อมาล็อกกับสีคลิปด้านไหนดีเนาะลองมาหลุดนิดนึงค่ะโอเคโอเคค่ะทีนี้เราก็เอาสีคลิปเกี่ยวค่ะนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะด้านขวาสุดแล้วก็เอาเกี่ยวกับด้านขวาสุดตรงนี้นะคะโอเคตรงกลางก็เกี่ยวกับตรงกลางค่ะด้านซ้ายก็เกี่ยวกับด้านซ้ายอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาก็ทำเหมือนกันนะคะต่างกันแค่ตำแหน่งแรกที่จะต้องทำเป็นเลข8แทนการใส่นาฬิกาแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือทำเหมือนกันหมดเลยโอเคเรียบร้อยสวยงามใส่ให้ดูเลยค่ะโอเคนาฬิกาข้อมือลาย Triple Snake Tail ค่ะ